ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่เคหะร่มเกล้ามาทำกิจกรรมนะครับในการแจกอาหารให้กับผู้เปราะบางและก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องปานลวีนะฮะมาร่วมสัมภาษณ์กันในงานแจกอาหารที่เคหะร่มเกล้ากันสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ว่าทุกคนเนี่ยคือเราตอนนี้ณตอนนี้เราต้องตระหนักถึงความรุนแรงของโควิดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไข้หวัดมันรุนแรงความรู้สึกของปานตอนนี้ปานมองว่ากลุ่มเด็กเล็กๆน่าสงสารมากนะคะน้องๆคือแบบยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเท่ากับผู้ใหญ่นะคะแล้วทุกคนคนสนิทคนใกล้ตัวของปานก็มีเป็นบ้างแล้วแล้วก็คือมันยังไม่ถึงตัวเราแต่ถ้าสมมติว่าวันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ตรงเนี้ยก็คือต้องตระหนักถึงความรุนแรงของมันก็คือตอนนี้ต้องมีแมสมีเฟสชิลเนี่ยคือต้องติดไว้เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วแล้วก็เจลล้างมือเจลล้างมือนี่ก็ขาดไม่ได้เลยคือต้องพกอยู่ในกระเป๋าทุกวันเพราะว่าวันนี้อย่างพี่น้องในชุมชนเคหะที่นี่นะคะก็คือวันนี้เรามาช่วยกันแจกข้าวกล่องให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนต้องสู้ต่อสู้กับเชื้อโรคนี้ให้ได้ค่ะแล้วก็ทุกคนห้ามท้อเราจะเป็นกำลังใจให้ค่ะ